รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกียรติมากนะคะที่ได้พูดถึงแขกรับเชิญของรายการในวันนี้เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบน้องมาตลอดรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าจะน่ารักแล้วก็มีฝีมือทางการแสดงที่พัฒนาขึ้นตลอดเราเล่นเป็นใครเราก็จะอินในทุกเรื่องที่เขาเล่นอ่ะเรารู้สึกว่าคนนี้แบบเฮ้ยน่ารักอ่ะดูไม่มีติดแผ่นเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่หล่อหล่าเอาการนะคะเขาเป็นคนที่ตอนนี้สาวก็กรี๊ดเขาแบบหนักหน่วงมากไอ้เต้าความรักไอ้เต้า IW นี่ขอเมานิดนึงแขกรับเชิญวันนี้น่ารักแซ่บมากงานดีน่าใสโอ้ยไม่อยากจะพูดมันดีเพิ่มดูกระจุ้งกระจุยมากนะโอ๊ยตายแล้วตื่นเต้นฉันตื่นเต้นที่เจอน้องเขานะเหรอฉันชอบเขาเราจะไปยังอ่ะแต่ก่อนจะไปเนี่ยขอขอบคุณสถานที่นี้ก่อนนะที่โรงแรมแมนดารินสามย่านนะคะตรงข้ามกับสามย่านมิตรทาวน์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ฉันแต่งหน้าสวยๆฉ่ำๆเพื่อจะไปเจอน้องเขาเพราะฉันเจอพวกแกได้ฉันเบื่อปังเอออยากเห็นเอาไปเรื่อยไปตัดนั่งนี่ไงบอกว่าวันนี้เราจะได้เห็นอะไรดีๆนานๆทีจะได้มีเด็กผู้ชายมาให้กระชุ่มกระชวยพี่จำได้แต่ตอนที่เจอสกายแบบสกายเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเป็นตอนเด็กๆไม่พูดอ่ะถามไปก็ไม่พูดอ่ะทำไมเพราะอะไรลูกคือด้วยพื้นฐานเราเป็นคนที่เข้าไม่ค่อยเข้าสังคมเข้ากับคนอื่นยากเราก็เลยจะแบบค่อนข้างเก็บตัวทำไมเขาจะมองว่าเราแบบเหมือนเป็นเด็กเก็บกดอะไรอย่างเงี้ยเด็กผู้ชายที่เงียบมาเล่นละครได้ยังไงอ่ะก็จริงๆตอนนั้นมีโปรเจกต์ซึ่งเขาหานักแสดงแล้วเขาก็มาเจอเราที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรลูกตอนนั้นสุนทราครับโรงเรียนอยู่สุนทราตอนนั้นอยู่ม .4 กำลังเตะบอลอยู่แล้วเขาก็เห็นแล้วก็สนใจก็เลยเรียกมาถามแล้วก็ให้มาออดิชั่นแล้วเป็นยังไงแรกโดนถล่มแทบจะออกจากวงการบันเทิงแบบโอ้โหมันยังไงมันเป็นแบบว่าพื้นที่ใหม่อ่ะเราไม่คุ้นชินประกอบกับพื้นฐานเราเป็นคนอย่างเงี้ยพอมาเจอเข้ามาวงการอย่างเงี้ยมันต้องเป็นคนที่พูดอ่ะต้องพูดบ้างแหละไม่อาจจะไม่ต้องพูดเยอะแต่ก็ต้องพูดบ้างแต่เราแบบไม่พูดเลยไม่พูดเลยเหรอไม่ถูกก่อนนะคือไม่พูดเลยกับตอนที่เล่นแล้วโดนถล่มนี่มันต่างกันนะคือไอ้ไม่พูดก็คือชีวิตส่วนตัวแต่ไอ้ที่เล่นแล้วถูกถล่มเข้าถล่มเราเรื่องอะไรถล่มเรื่องแสดงแล้วก็เรื่องการแสดงเรื่องการแสดงทำไมว่าเราแสดงยังไงอยู่เล่นแข่งอะไรอย่างนี้เรื่องแรกก็เราไม่เคยเล่นถูกไหมใช่ใช่ครับแต่เรื่องที่สองเชื่อไหมน้องคนนี้เปลี่ยนเลยลงทุนถึงขนาดไปเที่ยวบาโฮสไปซื้อบริการให้คนเราไปบาโฮสจริงๆเหรอมันแบบว่าเป็นการไปรีเสิร์ชข้อมูลเพื่อมาเล่นเป็นบทผู้ชายขายบริการคือในชีวิตนี้เราคงไม่มีประสบการณ์ที่เราไปขายตัวหรอกใช่เราก็เลยต้องแบบว่ามีการไปรีเสิร์ชพื้นที่จริงไปกับใครไปกับผู้กำกับแล้วก็มีผู้ช่วยกี่คนทั้งหมด3คนประมาณร่วมผมด้วยเป็น4คน4คนไปรีเสิร์ชก่อนไปวนก่อนไปวนก่อนแล้วก็หาทาร์เก็ตว่าคนไหนที่แบบว่าเราจะสามารถดึงคาแรคเตอร์เขามาใช้ได้แล้วก็เจอคนหนึ่งใช่ก็เป็นผู้ชายที่แบบตัวสูงๆแล้วก็แบบธรรมะธรรมเขายืนอยู่ตรงไหนลูกยืนอยู่ข้างถนนเลยครับแล้วก็แบบเหมือนจ้องรถอ่ะคือเหมือนเขาก็รู้แหละว่ารถคันไหนที่ขับช้าๆเนี่ยเขารู้อยู่แล้วใช่ครับก็จอดแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็ถามราคาเมาไรเมาไรสวัสดีครับเชิญค่ะสวัสดีครับผู้กำกับไม่ใช่คนคุณพานักแสดงคุณไปดูงานอย่างนี้เลยเหรอใช่คือตอนนั้นน่ะได้รับภารกิจจากพี่ยงคุณยงให้พาไปคือตอนนั้นน่ะมันเล่นไม่ได้คือแบบบทมันไกลตัวมากเลยครับบทมันเป็นต้องแบบขายบริการเลยแล้วก็น้องตอนนั้นแบบเด็กมากตอนอายุเท่าไหร่นะสิบประมาณ18-19โอ้ยเด็กใส่มากไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเขานึกภาพไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับพี่ยงกันว่าอันนั้นไปที่จริงเลยดีกว่า
อะไรเงี้ยอ่ะไปลองให้ดูไปลองให้ดูอะไรเงี้ยก็เลยให้สกายนั่งหน้าแล้วบอสนั่งหลังอ่ะแล้วก็ขับรถไปจนไปถึงสถานที่อะไรเงี้ยก็เจอเป้าหมายแล้วแหละว่าเฮ้ยคนนี้ดูน่าสนใจมากดูมีคาแรคเตอร์ที่เขาจะเอาไปดูเป้าหมายว่าน่าสนใจมากไหมผมว่าสนใจเองเนี่ยหรอคาแรคเตอร์ตรงที่น้องจะเอาไปเล่นในบทได้กล้ามใหญ่เลยไหมแน่นๆแล้วยังไงแล้วยังไงต่อแรกเขาก็ตกใจแต่เขาก็บอกว่าก็เคยมีคนมารีเสิร์ชบทอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันก็มีแบบนักศึกษามหาลัยทำวิทยานิพนธ์อย่างเงี้ยก็มีก็เลยนั่งคุยกันใช่ไหมใช่ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างเราก็เลยซึมซับเรียนรู้กับเขาสรุปบทนี้แหละเปลี่ยนชีวิตสกายเลยตัวจริงสกายจริงๆเท่าที่รู้จักเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นคนดีเหมือนกันนะไอ้ดีไอ้ดีเขาพูดคือภายนอกเขาดูเงียบๆเขาดูนิ่งๆแต่จริงๆเขากวนมากเลยจริงเป็นคนกวนเฮ้ยดูไม่ออกกวนยังไงอะแล้วจริงๆเป็นคนขี้เมามากแบบเห็นนู่นเห็นนี่แบบเมาตลอดจริงเหรอแต่ว่าแบบเขาก็จะแบบกับคนสนิทเขาถึงจะแบบถึงจะออกถึงจะออกอันนี้คือแบบเป็นลุกเป็นลุกคือถ้าเราสนิทเราก็คุยเล่นได้กับทุกคนใช่แต่ถ้าไม่สนิทก็จะเงียบๆบทบาทก็ผ่านไปเยอะเนาะตั้งแต่เรื่องแรกเนี่ยเป็นนักเรียนม.ปลายใช่ครับสักพักหนึ่งเป็นผู้ชายขายตัวมีเป็นหมออยากเป็นนักแสดงในบทบาทไหนอีกผมอยากลองเล่นเป็นบทคนชั่วดูครับคนชั่วอยากเล่นคนชั่วหันมาหาแกด้วยการไปกินนี่แล้วคนชั่วนะคนชั่วรู้สึกแบบคนมันน่าจะมองเรามาจะแบบเล่นเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ไม่ต้องไปตามบาร์โฮสหรืออะไรลูกสากับคุณใกล้ๆตัวพี่นะมันชัดเลยพี่น้องสอนน้องหน่อยคนชั่วที่ใกล้ตัวพี่ศึกษาคนชั่วทำไงบริษัทนี้เขาจะแม้ถ้าสมมติว่าเขาเป็นผู้หญิงอ่ะจะสอนได้แต่นี่พอดีเป็นผู้ชายพี่หนุ่มสอนคนชั่วสิคาแรคเตอร์เพราะว่าจะต้องไปทำรีส่งรีเซ็ตไม่เสียเวลาเริ่มจากอะไรเริ่มจากอะไรสายตาเบื่อจังมีนางเอกคนเดียวเนี่ยมองหน้าทำไมวะเดี๋ยวจับทำเมียได้เลยมึงนี่นั่นคือหนุ่มเป็นตัวอย่างน่าสมมติมองว่าสวยลูกทำหนูมองว่าสวยมากเอาตามนี้เอาที่พี่ทำตามนี้แหละมองว่าสวยมากน้องมองสวยมากเฮ้ยต้องทำอารมณ์ก่อนนะมองหน้าตรงนี้นะน้องบอกต้องทำอารมณ์ก่อนไม่ต้องทำอารมณ์มากอินเนอร์ฟิลครับผมเฮ้ยโถมองหน้าทำไมวะดูจับทำเมียให้เลยมึงนี่งี้งี้เลยค่ะค่ะเฮ้ยอีโอมองหน้าทำไมเดี๋ยวก็จับทำเมียซะเลยนี่ทำหน้าไม่ถูกอย่ายักหน้าบ่อยอะเฮ้ยโอ้ยไม่ได้เหรอนิ่งๆเลยไอ้พวกอ๋อพวกอันเนี้ยพวกเฮ้ยอีโอมองหน้าไปทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็จับทำเมียซะเลยเธอนี่ไม่ต้องเล่นมันก็ได้จริงๆเนาะอินเนอร์มาแรงมาแบบไม่ต้องแสดงไม่ต้องน้องก็จะต้องเล่นก็ต้องทำเวิร์กหนุ่มไม่ต้องเลยอ่ะไหนลองสิลูกเฮ้ยอีโอมองหน้าทำไมเดี๋ยวก็จับทำเมียซะเลยนี่นี่ก็ได้อยู่ก็ได้นี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพราะวันนี้อยากให้พูดถึงสกายในความเปลี่ยนแปลงของเขาหน่อยครับก็จริงๆถ้าดังด้านแบบความสามารถเขาเนี่ยจริงๆเขาพยายามมาตลอดอยู่แล้วแบบว่าจริงๆเขาเป็นคนที่แบบว่าดูเหมือนจะนิ่งๆดูเหมือนจะแบบไม่อะไรแต่จริงๆเวลาเขากลับบ้านเขาแบบเขาตั้งใจมากเขาอ่านเขาแบบเขาจำบทของอีกคนนึงได้ด้วยอะไรเงี้ยเวลาเล่นอะไรเงี้ยเขาแบบบอกว่าเขากดดันด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างครับซึ่งบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาแบบเก่งยังไงก็คือยังตั้งใจอย่างนั้นมาเสมออะไรเงี้ยเขาดูมีแววตั้งแต่แรกๆแล้วแต่ว่าจริงๆเขาแค่ยังแบบเกรงเขายังกลัวอยู่อะไรเงี้ยแล้วอันนี้เขาเริ่มเปิดแต่ดูท่าทางเขาอยากจะเป็นคนร้ายนะเริ่มอยากชั่วเฮ้ยโอ้ยคนเลวเขาบอกงานมีพี่หนุ่มเป็นไอดอลนะตอนนี้สงสารน้องโดนทดสอบบทต่างๆพี่เลยมีของมาปลอบใจนี่เลยฮะแอร์แคเรียเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์ครับแอร์ที่ดีที่สุดของแคเรียตัวนี้มันสามารถกระจายความเย็นได้ทั่วถึงทั้งห้องเลยรับรองว่าห้องจะกว้างแค่ไหนเอาอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาล้างแอร์บ่อยๆนะครับเพราะว่าเขามีระบบล้างตัวเองทำให้เราสบายมากๆรับรองได้นะว่าอากาศเย็นสะอาดสดชื่นแน่นอนมอบให้สกายไว้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับได้ไหนสกายมาเยี่ยมตีท้ายครัวทั้งทีเนี่ยนะฮะเราจะเปิดโอกาสให้แฟนคลับเนี่ยเขาถามหาทางโซเชียลดีจะตอบไหมพร้อมครับคำถามล่วงลึกขนาดไหนคุณพร้อมจะตอบถามมาเลยครับโอเคไปนั่งต่อนั่งคุณพร้อมวันนี้ขอบคุณนะครับได้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับปกติแล้วในโซเชียลเนี่ยสกายจะตอบเองเล่นเองหมดไหมฮะในถ้าเป็นโซเชียลส่วนตัวตอบเองเล่นเองเฮ้ยจริงเหรอมักจะตอบแฟนคลับด้วยถ้ามีเวลาว่างใช่ครับรู้สึกว่าหลายๆคนบอกว่าสกายเนี่ยน่ารักเหลือเกินดีจังแต่วันนี้
รายการของเราเนี่ยได้ถามคนดูไว้ตั้งนานว่าอยากจะถามอะไรสกายเช่นคำถามแรกทำไมถึงได้ฉายาสกาย3วิทำไมมันจะเร็วอะไรขนาดนั้นความสุขมันจะยังไม่เกิดเลยนะลูกคืออะไรบ้างคือน้ำลายหรือหายใจแฟนคลับน่าจะตั้งมาจากเวลาผมเดินเข้างานเดินผ่านพรมก่อนเข้างานอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผมเดินเร็วถ่ายรูปไม่ทันยังไม่ทันได้ถ่ายคือเดินก็ไปเลยแวะแม่อะไรอย่างเงี้ยมีแวะแต่ว่าเร็วเร็วจริงๆก็นานกว่า3วิแหละแต่แค่เขาบอกว่าไปเร็วตั้งฉายาว่า3วิสกาย3วิเราก็คิดไปไหนเรื่องที่เสียใจมากที่สุดในชีวิตคือเรื่องอะไรแม่ไม่ให้เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยที่บ้านอยากที่เสียใจที่สุดอยากเลี้ยงสัตว์ทำไมอะลูกทำไมอะรักสัตว์เนี่ยรู้สึกชอบอะชอบสุนัขชอบเล่นอยากมีเพื่อนแบบว่าที่เป็นสัตว์มีพี่น้องกี่คนลูกเป็นมีพี่ชายคนหนึ่งอ๋อมีพี่ชายอีกคนหนึ่งหล่อเหมือนเราไหมจะอวบกว่าผมนิดนึงแต่ว่าอยู่ที่บ้านคือเขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์เลยใช่แม่บอกว่าดูแลตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปดูแลชีวิตอันอื่นถูกแต่วันนี้แฟนคลับถามว่าสิ่งที่ดีใจที่สุดในชีวิตตอนนี้อายุ22แล้วเนี่ยน้องดีใจอะไรที่สุดในชีวิตดีใจที่สุดในชีวิตครับก็จริงๆการเข้ามาได้เข้ามาเป็นนักแสดงก็เป็นเรื่องที่ดีใจเพราะนั้นเปลี่ยนเราจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือจากแบบเด็กที่ไม่ค่อยพูดแล้วพอมาวันนี้เราก็แบบก็มีความภูมิใจในตัวเองเหมือนกันที่เราวันนั้นเราลองเสี่ยงที่จะมาทำในเหมือนได้พยายามอะไรมากขึ้นเนาะเราก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาเนาะใช่ครับสกายหนึ่งคนที่แฟนคลับเนี่ยเขาถามว่าเขาเวลาเขาซื้อของสะสมมาให้สกายน้องจะเก็บของที่แฟนคลับซื้อไว้ให้เนี่ยสะสมไว้ให้ที่ไหนไว้ที่ห้องครับที่บ้านเพราะว่าที่คอนโดเก็บไม่พอมันต้องเยอะมากๆเลยใช่ไหมใช่ก็มีแบบพวกตุ๊กตามีของรูปภาพรูปวาดเป็นหน้าเราอะไรอย่างนี้อ้าวแน่นอนไปร่วมพิสูจน์ซิว่าตั้งแต่เขาเกิดมาร่วมพิสูจน์ไม่เคยมีแฟนเลยจริงหรือเปล่าหน้าอย่างนี้มันรอดมาได้ยังไงใช่อาร์ตบอกว่าแฟนคนแรกอาร์ตยังร้องไห้เลยเออคุณมีแฟนคนแรกคุณตรงคุยเท่าไหร่ฮะ18ต้องมีแล้วนะ18ต้องมีไม่มีเลยเหรอไม่มีครับไม่มีพี่หนุ่มล่ะอะไรนะพี่หนุ่มโอ้ย5ขวบก็เริ่มรักผู้หญิงแล้วจริงหนุ่ม12ก็เริ่มมีผัวแล้วจริงก็เริ่มรักผู้หญิงแล้วขอบอกว่าคำถามต่อไปแฟนคลับต้องรอดูว่าเด็กคนนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ22ยิ่งกว่าเวอร์จินอีก1,500มันสโลแกนว่าอะไรนะทำอะไรได้บ้างอ่ะน้องอุ้ยครับผมรูปไซส์มีรีดอุ้ยตอบได้30,000ก็ยอมขอให้ตอบอย่างนี้ฉันมาจริงๆเถอะจริงๆขอนะคุณให้30,000เหรอหน้าอย่างนี้30,000ก็ต้องให้อ่ะหนุ่มให้มั้ยโอ้หนุ่มทองนี่กูถอดเลยล่ะวัยรุ่นทุกคนเขาหมายปองหนูขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีแฟนทำไมถึงตัดสินใจไม่มีแฟนเลยผมมีสเปคเข้ามาอ้าวเหรอผมรู้ว่าคนนี้คือสเปคเขาชื่นชอบสกายสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงย่องเบาเข้าบ้านเด็กรุ่นใหม่นี้เชื่อเรื่องสีเสื้อใช่ครับยังไงฮะก็ตอนนี้มันจะมีแบบสีเสื้อประจำวันสมมติวันจันทร์สีดำจะแบบว่ามีอำนาจบารมีสีเขียวผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะไม่ใส่สีกาลากินีเมื่อก่อนสกายนี้ตอนที่เป็นหนุ่มฮอตเลยต้องยอมรับว่าฮอตจริงๆอายุน้องเท่าไหร่หมอหลามตอนนี้22ยี่สิบสองใช่ครับแต่เมื่อก่อนนี้คุณจะเชื่อไหมฮะว่าเราย้อนกลับไปเฮ้ยนี่สกายจริงถ้าสมมติจีบตอนนี้ได้อย่างนี้ตอนโตนะฮะเหมือนที่เขาพูดกันที่เขาพูดกันถ้าสมมติจีบตอนนี้จีบตอนนี้เมื่อกี่ปีที่แล้วลูกอันนี้น่าจะตอนผมอยู่ป .2 ป .3 นะครับป .2 ป .3 จีบตอนนั้นได้กินตอนนี้อันเนี้ยตอนเด็กก็เป็นอย่างนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยเขาดีไงแต่อีนี่ล่ะปังขโมยปอยทองโตมาก็เลวเลวเหมือนเดิมอ้าวทำไมคนนี้เหมือนเดิมนิสัยนี่นะนิสัยชอบปรึกษากับคุณนะฉันเห็นฉันไปอยู่กับมัน 4-5 วันที่คุณเน็ตไลน์นะชอบไลน์แอบถามนะแปลกเนาะคนนั้นน่ะอ้วนดำอ้วนแล้วอ้วนเลยอ้วนแล้วคนนี้อยู่ดีๆมันนี่ดำจริงเหรอหรือว่าในรูปมันคือแสงเนี่ยดำครับตอนนั้นผมอยู่ระนองเมื่อก่อนอยู่ระนองใช่เรียนตอนประถมที่ระนองแล้วมาแบบนี้ได้ยังไงอยู่ดีหน้ามันใสขึ้นมาได้อย่างนี้ได้น่าจะมาจากอย่างแรกก็น่าจะเป็นพันธุกรรมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นขาวอยู่แล้วเชื้อสายจีนใช่ก็มีความขาวนิดนึง
ใช่ฮะแล้วก็อย่างที่สองพอโตขึ้นเนี้ยเราก็แบบต้องมีเคล็ดลับบางอย่างที่ช่วยเราช่วยเคล็ดลับคอนโทรอยากดูอ่ะปีนี้ก็เรียกว่าเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วยิ่งหล่อมากขอดูของพี่หน่อยนะได้ครับเดี๋ยวมาให้ดูครับเดี๋ยวมาให้ดูโอเคแล้วเราจะต้องดูห้องกันนะเชื่อไม่เชื่อตารางเสื้อผ้าเป็นอย่างนี้เลยเออจริงเราเห็นดาราหลายคนเชื่อเรื่องตารางอย่างนี้ใช่ใช่ใช่บางคนบอกว่าใส่สีอย่างนี้จะดียังไงอะไรยังไงแกนทองก็มีผมได้รับอิทธิพลมาจากการออกกองครับพอออกกองแล้วบอกว่าพวกกำกับทีมงานอย่างเงี้ยเขาเชื่อแล้วพอใส่มารวมกันอย่างเงี้ยเขาเชื่อว่าแบบออกกองมันจะเฮงมันจะผ่านได้ดีแต่ถ้าไม่มี3สีนี้ก็แค่หลีกเลี่ยงสีการ์ตูนดีอันนี้คือชุดนอนของน้องเหรอชุดนอนตอนสมัยก่อนอ๋อตอนสมัยตอนนี้ใส่ได้ยังไงนี่ชุดนอนเป็นเด็กน้อยมากเลยนะใช่ๆก็นี่ตอนกี่ขวบจริงๆตอนนี้ก็ยังใส่ได้อยู่ก็ยังใส่อยู่ยังใส่ได้ทำไมน้องไม่ใส่เป็นออกรายการเลยล่ะสบายๆนอนอยู่ที่บ้านต้อนรับอยู่ในคอนโดอันนี้ก็ถึงเป็นห้องแต่งตัวใช่ครับแต่งตัวเดินออกไปทำไมอ่านกับตังซูบาสะชอบฟุตบอลครับจริงๆอ่านเรื่องเนี้ยก็เลยดูฟุตบอลในชีวิตจริงแล้วก็เชียร์บอลชอบทีมไหนเชลซีครับถูกทางพี่ชอบทางกับพี่เลยพี่แมนยูพี่แมนยูตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่พี่เด็กๆเลยทำไมถึงชอบเชลซีเพราะอะไรตอนนั้นดูจริงๆก่อนหน้าเชลซีชอบอาร์เซนอลชอบอองลีนี่มีการเปลี่ยนทีมชอบได้ด้วยเหรอมีการเปลี่ยนโผเขาเปลี่ยนกันด้วยเหรอคนใหญ่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนได้ทีมไหนต้องทีมนะนี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นจริงๆมันเป็นที่ปิดตาแต่ผมไว้คาดผมเพราะผมยาวเวลานอนแล้วมันรำคาญไว้เสยผมขึ้นไปตั้งแต่หนูอายุ22มา22กบหนูยังไม่เคยมีแฟนเลยเฮ้ยไม่มีจริงๆเหรอถามจริงๆไม่มีจริงๆไม่มีคนแม้กระทั่งคนคุยด้วยไม่มีเลยมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้หรอแสดงว่าสกายไม่เคยมีแฟนตั้งแต่เด็กจนถึงณบัดนาวเนี่ยเหรอลูกเหรอใช่ครับไม่มีคนคุยก็ไม่มีคนคุยก็ไม่มีเพื่อนสนิทมีไหมลูกมีที่แบบว่าเรารู้สึกพิเศษกับเขาอ๋ออันนั้นไม่มีมีแต่เพื่อนเห็นป่ะเขาเรียนโรงเรียนชายล้วนไงเธอหรอแล้วหนูเป็นถึงดาราดังขนาดนี้เป็นที่แบบว่าวัยรุ่นทุกคนเขาหมายปองหนูขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีแฟนทำไมถึงตัดสินใจไม่มีแฟนลูกไม่พอผมว่าเราเข้ามาในวงการอย่างเงี้ยแล้วแบบคนภายนอกน่าจะแบบมองเราว่าแบบเข้าถึงยากอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็แบบเฟรนลี่กับทุกคนแหละไม่รู้ว่าน้องจะมีแฟนหรือเปล่านะสเปคของน้องไม่รู้จะมีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงวันนี้เรามีเครื่องนอนมาให้ฮะนี่ครับชุดเครื่องนอนโตโต้ครับมอบให้น้องสกายรับแทนนอนให้คุณครับอุ้ยมันปูเลยต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเลยเดี๋ยวฉันเปลี่ยนให้โอเคเดี๋ยวเอาแบงค์นอกกันฮะไปหลายคนอยากรู้ว่าสกายหลายคนฉันอยากรู้ว่าสาวๆเขาอยากรู้ว่าสกายเนี่ยมีสเปคผู้หญิงยังไงสเปคอะครับจริงๆไม่ได้แบบว่ามีสเปคภายนอกอะว่าต้องแบบรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแต่แบบชอบคนที่ทัศนคติดีแล้วก็คุยกับเรารู้เรื่องผมมีสเปคเข้ามาอ๋อเหรอผมรู้ว่าคนนี้คือสเปคเขาชื่นชอบน้องสกายมีเซอร์ไพรส์เหรอครับวันนี้โอเคผู้หญิงที่ขวบคนนั้นคือสวัสดีครับสวัสดีครับสวยเซ็กซี่นี่ไงคิดอะไรดีสวยหมวยเซ็กซี่คิดบวกน้องเชิญครับเชิญครับคริสมาทางนี้สวัสดีคุณคริสสวัสดีโอนามสวัสดีค่ะคริสดูเป๊ะขึ้นทุกวันจริงนะต้องเราต้องคลิปอัพค่ะพี่สวยเนาะสวยเซ็กซี่แน่นอนคิดบวกอย่างนี้สเปคอย่างนี้ถือว่าเป็นสเปคแน่นอนน้องไม่มองหน้าพี่เลยเขินคิดตามผลงานมาตั้งแต่ตอนรถไฟฟ้าตอนนั้นน้องอายุกี่ขวบพี่บอสเป็นหนังแรกๆที่ผมหนูกี่ขวบลูกตอนนั้นน่ะลูก3ได้มั้ย2 3ขวบปฐมหนูน้องอยู่ปฐมเธอเล่นรถไฟฟ้าน้องอยู่ปฐมปฐมนี่คือปฐม1ปฐมปลายเพิ่มไป3ม .3 จะมา6ม .น้องอยู่ปฐมมาคิดตัวเองแล้วกันบ้าแต่หนูเรียกพี่ว่าพี่อีกทีนึงนะเขาหน้าเธอยังเป๊ะอยู่โอเคนะเคยเจอกันมั้ย2คนที่เคยเจอกันมั้ยเคยปลายค่ะชกโชกกันตามงานตามอีเวนต์แต่ไม่เคยร่วมงานกันใช่ไหมยังไม่เคยครับยังไม่เคยตอนนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าสเปคของสกายเนี่ยคือคริสมีคนอื่นอีกไหมมีคนอื่นอีกไหมคนอื่นนะครับพูดยากอะอย่าตอบว่าพี่เลยเพราะพี่มีรูปมาให้เลือกเขาคงไม่ตอบ
หวั่นใจเดี๋ยวน้องเขาเกรงใจเขาแบบเดี๋ยวทำตัวไม่ถูกเอางี้มีรูปมาให้เลือกก่อนจะมีรูปมาให้เลือกเดี๋ยวพี่มีกูรูอันนี้คือเชี่ยวชาญช่ำชองมากเข้าได้ยังครับรออยู่รออยู่นานแล้วน้องก้อยครับกลับบ้านไปตัดต้นไม้จริงทั้งบ้านเลยนะครับแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับพี่ครับไม่แต่ผมรู้จักพี่ก้อยเป็นการส่วนตัวใช่แล้วเขาแบบว่าน่าจะชอบแบบทางพี่โอ๊ตเหมือนกันเอ้ยแต่ทั้งมวลอยากพูดเลยรู้ป่ะผู้หญิงเขาเลือกหน้าเนาะใช่พี่ถ้าเป็นไม่ยังไม่ช่วงตีท้ายครัวยืนรออยู่นานมากเลยครับสวัสดีครับต้นแม่แม่ครับออกช่อง3แล้วครับออกทีวีครับแม่ออกรายการนี้ออกรายการโอ้รายการบ่อยมากบ่อยต้องปีที่ก่อนได้แล้วนะผมว่ามีปีที่แล้วเนี่ยรวมมี5ได้ผมนั่งพื้นเลยเดี๋ยวนั่งพื้นไม่กันนี่ผมเอาเก้าอี้นั่งเลยครับพี่บอกได้ตัวเล็กๆนี่เลยเนี่ยจะมาบีบกับพี่เลยเนี่ยตอนที่เฟรมบีบแล้วบีบคือเห็นในฐานะที่ดูมีประสบการณ์มากช่ำชองมากพี่เอาอะไรมาพูดครับเนี่ยเดี๋ยวนะจริงนะฮะคืออันนี้เราแนะนำเปิดตัวคุณผู้ชายคนนี้เพื่อที่จะมาสอนน้องจีบผู้หญิงเหรอคะแต่โอ๊ตเนี่ยเขาไม่ได้จีบเฉยๆนะเขาเวลาผู้หญิงล่วงละเมิดเลยเหรอใช่ครับพี่โอ๊ตเอาเหรอเดี๋ยวติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกเอาเหรอเขาช้าต้องติดเขาเวลาจีบเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเขาดูก่อนนะว่าผู้หญิงคนที่เขาเป็นแบบทรงไหนมายังไงชอบแบบไหนป่าโอ๊ตต้องแบบยิงไปทางไหนเขาไม่ใช่แบบว่าเหมือนกันทุกคนไม่ใช่นะนี่ไงเขารู้เขารู้เราน่ะไม่เชื่อลองดูเนี่ยไม่เถียงโอ๊ตมีรูปแล้วก็เป็นผู้หญิงแบบหลายประเภทใช่ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวเราโชว์รูปปุ๊บเธอต้องลองดูเลยว่าแนะนำให้น้องแนะนำว่าผู้หญิงแบบเดี๋ยวพี่ช่วยวิเคราะห์พี่สแกนแล้วดูออกเลยว่าอย่างไรพี่สแกนแล้วพี่ดูให้เอาคนแรกนะคนแรกครับโอ้ยน้องอะไรน้องแพรวครับแพรวน้องแพรวคนนี้เป็นไงติดเปรี้ยวนิดนึงติดเปรี้ยวตาจู่เฉียวเปรี้ยวนี่คือหมวยอินเตอร์ดีไหมอย่างนี้ได้มั้ยกับสกายหมองไม่ได้พูดถึงโอ๊ตนะไม่ได้พูดถึงโอ๊ตนะพี่ชายผมมาทำไมนะไม่ให้มันเป็นคนให้เป็นคนให้น้องเหมาะสมครับเหมาะสมไม่แล้วถ้าจะจีบเขาเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยทำยังไงเขาเปรี้ยวเขาดูเปรี้ยวคนแบบนี้ดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วดูเรียบหรูเขาจูบกันมาแล้วนะเขาจูบแรกนะเขาลูกขโมยจูบผมก็จูบกันหลายคนก็ไม่เคยได้สักคนไอ้พี่ไอ้ไอ้พี่ก็จูบแล้วแล้วเป็นยังไงแพทณภาก็จูบแล้วไม่เคยได้เลยทั้งคู่เลยเรื่องจริงมาพูดไอ้แพทเนี่ยเสียเป็นแสนแขนนี่ไม่ได้จับเลยแต่ถามว่าตอนจูบรู้สึกมวนท้องไหมมวนท้องเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องไม่อันนี้เขามีผีเสื้อบินแล้วตอนเวลาเราจูบครั้งแรกรู้สึกยังไงครั้งแรกครับก็แอบแบบเขินอ่ะมันครั้งแรกอะไรอย่างงี้ใช่เทคเดียวมั้ยเทคเดียวเทคเดียวเลยเหรอทำไมไม่แกล้งขำมาตอนพี่จูบอ่ะพี่แกล้งขำไป2 ทีได้2เทคจะได้เทคไงถ้าเราจูบปุ๊บเพราะเรารู้แล้วว่าผู้กำกับเขาจะเกรงใจนักแสดงใช่มั้ยจะไม่ได้เพราะจูบผมก็เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะเป็นคนสกายจำไว้อันนี้ใช้ได้สกายอย่าจำไม่ดีสกายอย่าจำสิ่งนี้ก็จะมีของขวัญไปให้ควรจะของขวัญนี่ผมมองว่าเป็นเครื่องสำอางเพราะเขาดูเป็นคนแต่งหน้าจัดดูเชี่ยวมากเลยเนาะอาจจะเป็นลิปสติกเนื้อแมทคุณตีโจทย์ได้แบบว่าไม่เดี๋ยวก่อนโอ้รู้แล้วว่าโอ๊แต่จริงไหมเนี่ยที่โอ๊เขาพูดมาเนี่ยเขาเป็นคนลักษณะอย่างนั้นมาเพราะเคยร่วมงานกันใช่ไหมเคยร่วมงานกันเขาเป็นคนลักษณะนี้ไหมจริงๆก็ง่ายๆนิดนึงอะจริงๆไม่ได้ติดหรูมากก็แบบไปกันเองกินอะไรแบบกินข้างทางอย่างนี้ได้คนที่สองนี่อ่ะคนนี้โอ้โหสวยเซ็กซี่มอดาวกรอันนี้คือหนึ่งในตำนานเนาะตำนานอะไรตำนานความชุดเบญจภาคีอันนี้คือต้องมีอะไรนะอะไรเนื้ออะไรใช่ว่าอันนี้คือยกเอาไว้แบบว่า1ใน5อุ้ยสวยมากอย่างนี้ต้องจีบเขาได้ไงอันนี้ผมมองว่าเขาเป็นคนชอบออกกำลังกายฉะนั้นสกายอาจจะต้องไปเจอที่ฟิตเนสพี่ไปส่องไอจีเขาใช่ไหมพี่ใช่พี่เพราะพี่ไม่ไปฟิตเนสอยู่แล้วเฮ้ยแต่ทั้งมวลอยากพูดเลยรู้ป่ะครับผมผู้หญิงเขาเลือกหน้าเนาะใช่พี่ไม่ยังไม่ได้ผมทวิตก่อนพาบุรีผมทวิตก่อนไม่ได้ผมเอาผมพิมพ์ชื่อย่อหน่อยไม่ใช่อพจรบูลลี่อตมไม่ถ้าเป็นโอ๊ตเนี่ยนะถ้าเป็นพี่เนี่ยโอ๊ตมาจีบเนี่ยทั้งหล่อด้วยพี่โอ๋เราเป็นเพื่อนบ้านกันนะเราเป็นเพื่อนบ้านเราไม่ด่ากันดิเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะทั้งหล่อด้วยทั้งรวยด้วยแต่ถ้าเป็นสกายอย่างเงี้ยเอาจริงป่ะพี่ตั้งแต่เริ่มรายการมาตอนนี้ปลอมที่สุดเลยตอนที่ชมผมเนี่ยปลอมที่สุดเลยไปบ้าเหรอล่ะเหรอเมื่อกี้ยังพูดว่าเลือกหน้าอยู่เลยไม่อะไรจริงมั้งครับเนี่ยรายการเนี่ยไม่ใช่จะ
อวยจะอวยสกายถ้าสกายหน้าอย่างนี้แหมสาวๆก็แบบสกายนี่คือโอ้โหคือต้องมีของต้องมีอันนี้อันนี้อาใหม่ๆต่อชอบไหมชอบไหมอีเบนจภาคีแบบพี่โอ๊ตพูดเบนจภาคีแปลว่าอะไรพี่คือเป็นแบบชุดเป็นพระเครื่องคือแบบชุดที่เป็นพระที่ดีที่สุดท็อปถ้าเป็นรถก็คือแบบซุปเปอร์คาร์ที่ดีที่สุดรถแรงอยู่อู่รถหรูอยู่บ้านนี่คือรถแรงต้องมาแล้วยังไงถูกไหมอย่างนี้สเปคไหมเล่าไว้ว่าเป็นแฟนพี่ดีกว่าครับเพราะทำงานร่วมกันแล้วด้วยรู้จักกันก็สวยครับผมครับสวยคนต่อไปครับนี่ก็น่ารักนี่แล้วก็เล่าไว้เป็นในฐานะแฟนพี่เหมือนกันใช่ป่ะใช่ครับอันนี้ไม่ได้ครับสนิทกันเกินไปสนิทแล้วไอ้ฉายาลูกชิ้นปลาภูเก็ตมันคืออะไรเป็นฉายาที่ตั้งกันคือหน้าเขาอะผมมองว่าเอ้ยมันกลมเหมือนลูกชิ้นปลาแล้วมันไม่ใช่ลูกชิ้นปลาธรรมดาลูกชิ้นปลาภูเก็ตกลมกว่าอันเนี้ยถ้ากลมเหมือนลูกชิ้นปลาพี่เหรอพี่ก็ไม่อยากพี่ไม่ขี้ควายพี่ช้างเลยเหรอพี่ก็ไม่อยากจะบอกว่า2ลูกเราต้องมารวมอยู่ที่หน้าเราเลยนะโอ๊ตนี่คนนี้ก็แซ่บมากโอ้ยนี่ก็อยู่ในชุดเหมือนกันพูดไปเล่นไปฮะอยู่ในชุดเหมือนกันครับผมใครครับเบญจภาคีชุดนี้เลยชุดนี้เลยครับอันนี้ก็คือหนึ่งเดนเบญจภาคีผมเนี่ยไม่รู้จะพูดไงผมอัดอั้นตันใจมากฉันพี่เธอพูดดิผมอยากจะบอกพี่คริสว่าลงอีกครับอย่าหยุดยั้งนี่คือพี่ทำคอลเลคชั่นแบบนี้ออกมาอีกครับสวยเนาะที่สุดอันนี้ก็หมวยอินเตอร์ของจริงโอ้โหนี่คือจำเป็นต้องมีเนาะจำเป็นต้องมีอันนี้คือตำนานที่ยังมีลมหายใจครับผมบอกเลยตำนานที่ยังมีลมหายใจเป็นจักรภาคีป่ะเป็นจักรภาคีป่ะอันนี้เป็นจักรภาคีเหมือนกันอันนี้ก็1ใน10ผมว่าให้1ใน10เลยนี่คือที่สุดคือถ้าไม่ติดไม่เป็นเพื่อนบ้านนะเอาทำไมเดินไปจีบเดินจีบทุกวันถ้าจีบคนนี้ทำไงต้องจีบถ้าจะจีบคนนี้เนี่ยผมมองว่าพี่เขาติดหวานหน่อยจริงเหรอติดหวานเขาติดหวานหน่อยคือบุคลิกก็อาจจะดูเป็นคนห้าวๆแต่จริงเขาติดหวานคือชอบเสื้อผ้าอะไรแบบอย่างเงี้ยรุนแรงแต่ว่าจริงๆแบ๊วใช่อันนี้เลยคำว่ารุนแรงไปไกลเลยครับอันนี้เลยคำว่ารุนแรงไปไกลมากจริงเซฟเลยรูปเนี้ยเซฟเลยดีที่ติดเป็นเพื่อนบ้านสุดท้ายครับผมคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นเนี่ยจริงป่ะจีบเขาจริงจริงพี่จริงหรอจริงหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยดูสิเนเบอร์ฉันแอบรู้น่ารักมากครับเออเขาน่ารักผมไม่ได้จีบแต่ถ้าต้องจีบเอาออกด้วยนะไม่ได้จีบนะหวังอยู่แล้วโป่งแล้วก้อยเลยไงน่ารักใช่ไหมพี่นพไว้ยังไงไม่อยากออกขนกระแสรายการน่ากลัวเดี๋ยวพอพูดไปเป็นข่าวที่ชวนเป็นขนกระแสวิ่งใครออกขนกระแสได้ดังนะดังเมื่อก่อนโทรหารับตลอดเดี๋ยวนี้โทรมาไม่ค่อยรับเลยกลัวชอบเอาเมสเซจไปอ่านในข่าวไม่แต่ว่าคนนี้ได้ข่าวทักไอจีหาเขาเหรอผมไม่ได้ทักอะไรผมไม่คอมเมนต์จริงป่ะไอ้พี่หนุ่มพูดเนี่ยจริงไหมผมไม่คอมเมนต์ไดเรกคุยกันแค่เรื่องงานเท่านั้นใช่ไหมฉันอยากให้เธอจีบเขาให้ติดเขาเธอชอบเขาหรือเปล่าเอาจริงผมชอบครับเขามีแฟนแต่เขาเป็นคนคุยแล้วเขาอาจจะมีคนคุยแล้วก็ได้แต่ว่าก็วันที่เขาไม่มีเธอก็ต้องเอาเขามาในแฟมิลี่เราให้ได้นะเข้าใจหรือเปล่าบ้าผู้หญิงเขาก็เลือกพี่ใช่ครับใช่เขาเลือกของดีเขาเลือกของดีน้องไม่นี่ไงผมถามจริงพี่โอ๋พี่โอ๋ไม่ชอบผมไม่ชอบเขาเลือกของดีใช่ผมมีเจ้าเสน่ห์ได้ไงครับผมมีอาจารย์อย่างหนุ่มกัญชัยผมมีอาจารย์อย่างป๋องกระพลทำพับผมมีอาจารย์เหล่านี้คุณพ่อสะสมวิชาคุณถือป๋องกระพลเป็นอาจารย์อ๋ออย่างนั้นเขาเรียกเป็นคุณพ่อเฮ้ยสงสารน้องสกายอ่ะเขาเป็นคนดีต้องมาเจออะไรเร็วๆสกายเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่โอ๊ตพูดอะไรบางทีไม่ต้องฟังทั้งหมดนะพี่โอ๊ตก็พูดเรื่อยไม่ทีนึงทีนึงผมอยากบอกสกายว่าถ้าไม่เข้าใจหันมาถามพี่เดี๋ยวพี่บอกให้ถ้าสกายผ่านชุดนี้ไปได้นะในวงการบันเทิงเจอได้หมดจริงๆเอางี้ขอหนึ่งประโยคเด็ดๆเผื่อเขาดูอยู่เผื่อเขาดูอยู่ครับกล้องไหนครับกล้องแคบนี่เลยนะเขาจะเตะมาคือก้อยเดินออกมาเลยนะพี่หนุ่มรอผมกระแสไม่เดินออกมาล่าสุดก็คือเดี๋ยวเรานะพอถ่ายรายการเสร็จรายการออนไปปุ๊บก็คือมีข่าวแบบคนไลน์มาหาคุณบอกว่าช่วยมาเยี่ยมโอ๊ตที่โรงพยาบาลโดนแฟนเขากระทืบอย่างเงี้ยมีสิเขารู้ว่าไหนจริงไหนเล่นครับเล่นทั้งหมดที่การแสดงอ่ะแล้วพูดก้อนนี้ใช่ไหมครับแล้วก้อยครับหัวก้อยออกมากูว่าก้อยออกมาเลยเนี่ยพูดปุ๊บออกเลยน่ารักจังเลยอ่ะเร็วๆหยิบประคัดที่บ้านมีแก้วกี่ใบครับพี่ได้เทใจให้หมดเลยครับยอดขอที่แล้วก้อยครับกลับบ้านไปตัดต้นไม้ทิ้งทั้งบ้านเลยนะครับแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับพี่ครับไม่แต่ผมรู้จักพี่ก้อยเป็นการส่วนตัวใช่แล้วเขาแบบว่าน่าจะชอบแบบทางพี่โอ๊ตเหมือนกันชอบคนตลกไอ้บ้าใครตลกไอ้บ้าไม่จริงไอ้บ้าไม่จริงผมไม่คนตลกจริงจริงคือคุยข่าวลือถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็ชอบโอ๊ตนะเมื่อกี้พี่ยังบอกไม่ชอบเลยพี่ชอบ
อทั้งโอ๊ตสอนน้องจีบผู้หญิงหน่อยสินี่เมื่อกี้เอา2อันเมื่อกี้ไปใช้แล้วบอกมาแล้วก็หมดอันไหนน้องที่บ้านมีแก้วกี่ใบจะได้เทใจให้หมดเลยอันไหนลองสกายลองนี่ลองที่พี่โอ๊ตก่อนรอที่พี่โอ๊ตถ้าพี่โอ๊ตละถวยเนี่ยแสดงว่าใช้ได้นะน้องยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดพี่อะไรจริงบ้างวะเนี่ยช่วงแอบแทงข้างหลังนี่ลองที่พี่โอ๋ก่อนรอที่พี่โอ๋ถ้าพี่โอ๋ละทวยเนี่ยแสดงว่าใช้ได้แล้วละทวยน้องยังไม่ได้พูดพี่ยังไม่ได้พูดพี่ใจเย็นๆสิอะไรจริงบ้างวะเนี่ยเอาฟังพี่โอ๋ก่อนใช่ไหมพี่โอ๋ลองกับพี่โอ๋ไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่เรียกโอ๋เลยโอ้วายก่อนเลยอ่ะโอ้ครับที่บ้านมีแก้วกี่ใบครับเป็นไงล่ะมันขนลุกเลยขนคอลุกเลยพี่ขนคอลุกเลยเหรอเอาจริงแล้วเนี่ยเอาจริงแล้วสกายถือว่าผ่านพี่คริสครับกลับไปบ้านตัดต้นไม้จริงให้หมดเลยครับแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับผมครับพี่คริสครับแววตาพี่เอาจริงเหมือนนะพี่คริสไม่ใช่แสดงไงแสดงลองดูแสดงไงด้วยมองตาพี่คริสครับกลับไปนี่ตัดต้นไม้ให้หมดเลยนะครับทำไมอ่ะแล้วมาอะไรนะจะได้เริ่มต้นใหม่กับผมเอาใหม่จะได้มาเริ่มต้นใหม่กับผมโอ้สกายเอ้ยโอ้น้องพี่สกายจะไปไหนเนี่ยมันไม่ใช่ทางอะพี่ไปบ้านพี่สักอาทิตย์นึงนอนบ้านพี่จะไปเขาแกล้งเลยคนละคนเป็นคนละคนเลยน้องเป็นคนดีขอบคุณขอบคุณเปิดประตูบ้างนะเมื่อไรโอ้ยจะพักทางจะพักไม่ครับแล้วนะนี่เอาจริงนะมานั่งนิดผิวดีมากนี่จริงๆผิวตอนนี้คือดีมากแล้วถ้าพี่มาเจอผมสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยก็มีความพังกันเป็นซอมบี้เหมือนกันสิวขึ้นสกายเคยมีช่วงนั้นด้วยหรอมีครับยิ่งช่วงที่ออกกองเยอะๆแล้วมันบางครั้งมันโอเวอร์ไทม์อ่ะมัน24ชั่วโมงแล้วพักผ่อนน้อยใช่จนแบบช่างแต่งหน้าก็แบบบ่นอ่ะเพราะว่าเราแต่งหน้าไม่ติดแล้วทำยังไงฮะพี่ๆช่างแต่งหน้ามาแนะนำให้ใช้ดร.จิวพี่ๆในวงการหลายคนเนี่ยใช้ดร.จิวแล้วแบบมันทุกคนหน้าใสครับพี่คริสพี่โอ๊ตพี่โอ้อย่างเงี้ยได้พี่โอ๊ตหน้าใสมากนี่นี่พี่โอ๊ตไม่แทบจะไม่ได้แต่งหน้าเลยนะเนี่ยคริสก็ใช้ดร.จิวใช่ป่ะแล้วใช้มาหลายปีแล้วอะเรารู้สึกว่าแบบผิวหน้ามันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นจุดด่างดำก็ลดลงแล้วก็แบบริ้วรอยมันก็ค่อยๆดีขึ้นพอเราเจอสิ่งที่เราไม่แพ้พี่ทาเป็นมาสเลยอ่ะก่อนนอนก็คือชุ่มมากๆเปียกเลยโบกใช่ไปเลยที่เห็นชัดคือรู้ไหมเนี่ยนั่งใกล้คริสนั่งใกล้สกายนะรูขุมขนแบบมีกันหรือเปล่าใช่ครับมันช่วยให้รูขุมขนกระชับมากขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงอย่างผมเนี่ยใช้ชีวิตหนักเหมือนกันนอนดึกร้องเพลงกลางคืนตื่นเช้าไปทำงานโซมแล้วก็ตอนแรกผมก็ไม่ดูแลตัวเองเลยคือจนแบบโซมจนเหมือนมีคนมาเดินสวนสนามบนหน้าพี่คือแบบมันเละมันแบบมันเละไปหมดอันนี้หนูคอนเฟิร์มจริงๆคือโอ๊ตอ่ะหน้าตาแบบสดใสขึ้นมากแล้วก็ผิวดีขึ้นมากคือจริงๆอ่ะเค้าเป็นคนแบบว่าอาจจะแบบมีแก้มเค้าชับบี้หน่อยไงเค้าก็จะตึงๆอยู่แล้วใช่มั้ยแต่ว่าความไบรท์อ่ะความสดใสอ่ะแล้วแบบกลางวันโดนแดดด้วยผมเป็นคนผิวแพ้ง่ายแพ้ง่ายมากครับตอนนี้ก็คือใช้แล้วก็ให้แม่ใช้ด้วยตามครับส่งให้คนที่บ้านใช้แล้วสกายล่ะพอใช้เป็นยังไงหน้ามันก็กลับมาแข็งแรงมากขึ้นจากที่เราแบบไปออกกองก็เจอพวกฝุ่นเจอควันอย่างเงี้ยกลับมาสิวขึ้นพอใช้มาสักพักหนึ่งไม่เป็นแล้วปัญหาทั้งหมดหายไปเลยครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเซรั่มตัวเนี้ยเนื้อเขาแบบว่าบางเบาเราทาปุ๊บซึมปั๊บทาปุ๊บซึมปั๊บเลยมันคือเบาบางด้วยอ่ะก็คือใช้ตัวเดียวแล้วจบเนี้ยปกติผู้ชายอย่างเราเนี่ยเราไม่ชอบอะไรแบบหลายขั้นตอนคือขี้รำคาญด้วยอะไรที่มันเนินหนาจะขี้รำคาญคือจะเป็นผู้หญิงคือยังรู้สึกแบบสกายกับโอ๊ตเลยอะแต่อันนี้คือเรื่องของเรื่องพกพาไปไหนก็ได้ใส่กระเป๋าได้นางเล็กไงจริงๆผมก็ทาก่อนขึ้นเครื่องเหมือนกันแล้วก็พกติดกระเป๋าเคมินขึ้นไปตลอดนี่ถ้าใครสนใจแล้วเราจะทำยังไงง่ายมากครับเซิร์ชใน Google หรือว่าใน Facebook ได้เลยครับผม dr.jill อ่านว่าอะไรคะ dr.jill ดร.จิลดร.จิลเพราะว่ามันสองภาษาเพราะว่าเด็กไทย AEC รายการเรา AEC แต่ยืนยันใช่ไหมสกายว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ครับใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่คริสที่เป็นตัวแทนของฝ่ายหญิงพี่โอ๊ตที่แบบแมนๆเตะบอลหรือผมเป็นวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ครับก็สำหรับดร.จิลก็เป็นคำตอบสุดท้ายของปัญหาเรื่องผิวยอดใช่ขวดเดียวจบทุกปัญหาผิวค่ะโอเคเวลาใกล้จะหมดแล้วให้ออสฝากผลงานโอ้ครับก็เดี๋ยวปีนี้มีภาพยนตร์2เรื่องครับแล้วก็ดังอ่ะมี Channel โคตรคูลแล้วก็เพิ่งเปิด Channel โคตรคูลมิวสิกครับปล่อยเพลงซึ่งปล่อยเพลงเท่าที่ทำได้ครับกับเล่นกับคุณแพทอ๋อที่จูบกันนั่นนะใช่ครับพี่ติดตามผลงานออสตลอดนะขอบคุณมากครับพี่น้องใน Twitter พี่ดูตลอดขอบคุณมากเทรนด์อันดับ Twitter อย่าไปดูเลยครับ
เชิญออกหนกระแสหน่อยหนกระแสผมว่ารอมีเรื่องไม่ดีดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ไหลออกมาเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามละกันค่ะแล้วก็มีหอวังซิสเตอร์ Channel นะคะแล้วก็ฝากดร.จิลแฟมิลี่ของเราจะมีรูปไอ้เซตใหม่มั้ยครับรูปเซตใหม่ที่ถ่ายรอคนไกลเนี่ยอยากดูเหมือนกันอยากดูเหมือนกันมีมั้ยฮะมีมั้ยฮะขาเล็บก่อนมีสักคอลเลคชั่นนึงมั้ยครับเอาคอลเลคชันดีก่อนค่ะช่วยอุดหนุนด้วยครับถ้าขายเยอะๆเขาจะได้มีคอลเลคชันใหม่นะชาวเน็ตสั่งด้วยนะน้องสกายนะครับผมก็ฝากด้วยครับก็รอติดตามครับก็น่าจะมีโปรเจกต์ให้ชมครับแต่ว่ายังไม่สามารถบอกได้ยังแย้มไม่ได้รอติดตามรอติดตามสนุกแน่นอนครับใช่ครับครับผมหมดเวลาแล้วนะคะใครอยากดูก็กดช่อง33บ่าย 2:15 ดูรายการเรานะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ